เมื่อกำลังวางแผนความก้าวหน้าของตัวเองการศึกษาวิจัยของผมและทีมงานพบว่าแม้แต่ละคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการโค้ชเป็นพิเศษพวกเขาก็อยากสนใจการโค้ชในเรื่องของการพัฒนาตัวเองความก้าวหน้าในอาชีพการงานตลอดจนความถนัดและจุดแข็งของตัวเองในกรณีเช่นนี้ผมแนะนำให้โค้ชโดยใช้ประโยชน์จากผลการประเมินความสามารถของลูกน้องคุณอาจลองถามลูกน้องว่าเห็นอะไรจากผลการประเมินเหล่านั้นแล้วบอกเขาไปว่าคุณคิดอย่างไรอย่างไรก็ตามการนำผลการประเมินมาใช้มีข้อควรระวังครับเพราะลูกน้องมักกังวลว่าคำตอบของแต่ละของตนจะส่งผลต่อการประเมินในด้านอื่นเพื่อเลื่อนขั้นหรือย้ายตำแหน่งดังนั้นคุณควรชี้ให้เขาเห็นแค่ผลการประเมินของคุณและพูดถึงความคิดเห็นของคุณเท่านั้นอย่านำข้อมูลและความคิดเห็นของคนอื่นมาปะปนถ้านำผลการประเมินไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมคุณก็จะสามารถสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้ลูกน้องเข้าใจเนื้อหาและจุดประสงค์ของเรื่องที่กำลังคุยกันได้ง่ายขึ้นขอบคุณครับสวัสดีครับ